วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการส่องโลกสมุนไพรวันนี้พบกับบีมปิยชาติปาโตนะคะรายการส่องโลกสมุนไพรสาระน่ารู้กับการดูแลสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรตัวนี้ว่ามันมีเยอะมากแค่ไหนถ้าพร้อมที่จะรับฟังสาระดีๆแล้วตามบีมมาได้เลยค่ะสมุนไพรที่บีมจะนำมาให้ความรู้คุณผู้ชมในวันนี้คือมะรุมกระแสรักษาสุขภาพยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกประชากรไม่น้อยหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นและยังคงมีวี่แววว่าจะน่าสนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนฮิตอะไรแต่ที่แน่และยังคงยืนพื้นในความนิยมของคนส่วนใหญ่ยังคงเป็นสมุนไพรโดยในขณะนี้เทรนด์ได้มาหยุดอยู่ที่ผักพื้นบ้านนั่นก็คือมะรุมนั่นเองค่ะถิ่นกำเนิดมะรุมมีปลูกอยู่ทั่วโลกโดยมนุษย์รู้จักพืชชนิดนี้มามากกว่า 4,000 ปีแล้วในต่างประเทศทำการวิจัยและสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงร่างกายมาหลายปีแล้วค่ะซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในยุโรปและอเมริกาเชื่อว่ามีคุณสมบัติช่วยบำบัดโรคได้มากกว่า300ชนิดโดยเฉพาะโรคที่สำคัญของมนุษย์เราเลยนั่นก็คือมะเร็งแล้วก็การขาดสารอาหารและเอดเป็นต้นค่ะโดยมีสายพันธุ์อยู่ทั้งหมด13สายพันธุ์มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียอินเดียแถบเทือกเขาหิมาลัยแต่ก็พบได้ทั่วในแอฟริกาค่ะและเขตร้อนของทวีปอเมริกามะรุมเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันสำหรับต้นมะรุมที่ปลูกในประเทศไทยเรียกว่าพันธุ์ข้าวเหนียวเป็นพันธุ์เดียวกับต่างประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมและมีอีกสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์กระดูกค่ะมะรุมเป็นพืชพื้นบ้านที่มีทั่วทุกภาคของประเทศไทยทำให้มีการเรียกชื่อมะรุมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ค่ะครัวไทยแต่โบราณนำมะรุมมาปรุงเป็นอาหารหลากรสหลากหลายตำรับค่ะในขณะที่ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยก็นำแทบทุกส่วนของมะรุมไม่ว่าจะเป็นใบดอกฝักเมล็ดเปลือกรากและอีกมากมายเลยค่ะโดยสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละส่วนก็มีต่างๆกันไปค่ะขณะที่ปัจจุบันได้มีการโฆษณาสรรพคุณของมะรุมอย่างแพร่หลายบางก็บอกว่าช่วยต้านมะเร็งช่วยรักษาเบาหวานช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสุขภาพและสรรพคุณอื่นๆอีก 108,000 ประการเลยค่ะคุณผู้ชมทำให้แวดวงผู้รักสุขภาพทั้งหลายเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นอีกด้วยค่ะกับสรรพคุณที่ดูเหมือนว่าจะมหัศจรรย์ชนิดนี้ไม่ต่างกับปรากฏการณ์กระชายดำและยอที่มีความนิยมมากก่อนหน้านี้และเลือนหายไปตามสายลมแล้วค่ะและล่าสุดกระแสมะรุมฟีเวอร์ได้แพร่ระบาดจนกระทั่งบริษัทเอกชนหลายแห่งได้ผลิตแคปซูลมะรุมออกมาขายกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผักแต่อยากได้คุณประโยชน์ด้านสมุนไพรรวมถึงผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาบำรุงสุขภาพแต่อยากได้อาหารเพื่อเสริมสร้างการบำรุงทางลัดค่ะอย่างไรก็ตามการบริโภคมะรุมประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะรุมไม่ได้รักษาโรคได้สารพัดโรคขนาดนั้นไม่ใช่ยามหัศจรรย์แต่เป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารมาหลายรุ่นแล้วไม่ใช่ยาวิเศษอย่างที่กระแสสังคมเข้าใจค่ะมะรุมมีฤทธิ์ร้อนก็พอที่จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็มีความเชื่อกันว่ามันจะช่วยเรื่องเบาหวานกับความดันโลหิตสูงในส่วนตรงนี้ต้องพิสูจน์วิจัยกันต่อไปค่ะแต่ที่ห่วงก็คือหากคนเข้าใจว่ามันเป็นยาไม่ใช่พืชผักและรับประทานในฐานะยารักษาโรค
คนจะไม่รับประทานยาแผนปัจจุบันที่ผลิตออกมาเพื่อรักษาโรคนั้นๆโดยตรงค่ะไม่ใช่การบริโภคมะรุมเป็นของไม่ปลอดภัยเพราะคนไทยแต่โบราณโบราณก็มีการนำมะรุมมาประกอบอาหารในฐานะพืชผักท้องถิ่นแต่สำหรับผู้ที่คิดเสริมสุขภาพทางลัดโดยการไปซื้อมะรุมสกัดมาเป็นเม็ดแคปซูลมารับประทานนั้นอยากให้ระมัดระวังสักนิดค่ะเพราะว่ามะรุมยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองค่ะมะรุมรับประทานได้ในบริบทของอาหารปลอดภัยไม่อันตรายและมีประโยชน์ตามสมควรในลิตรของสมุนไพรที่ไม่อันตรายเพราะเราไม่ได้รับประทานทุกวันและรับประทานในปริมาณที่ไม่มากนักแต่อยากที่จะฝากเตือนไปยังผู้ที่รักในสุขภาพว่าสำหรับมะรุมสกัดที่มีอยู่มากในตลาดขนาดนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและหากจะเลือกรับประทานคงต้องดูกันดีๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาสกัดจากส่วนไหนและแต่ละส่วนมีฤทธิ์และออกฤทธิ์ต่อกลไกอวัยวะในระบบต่างๆกันและไม่รู้ด้วยว่าที่สกัดมาจะมีสารอะไรบ้างและจะมีมากมีน้อยแค่ไหนและใส่อะไรลงไปเพิ่มอีกบ้างที่สำคัญคือตอนนี้อย.ยังไม่รับรองผลิตภัณฑ์สกัดจากมะรุมและก่อนหน้านี้เคยมีปรากฏการณ์เช่นกันในกรณีของคีเหล็กที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชรักษาโรคได้ผลจึงมีการผลิตคีเหล็กสกัดบรรจุแคปซูลซึ่งพอคนไข้รับประทานเข้าไปปรากฏว่ามีหลายรายเลยค่ะที่มีอาการผิดปกติที่ตับส่วนคนที่มีอาการเหน็บชากินมะรุมก็จะช่วยแก้ได้เหมือนกันค่ะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของเลือดไหลเวียนดีแต่คุณสมบัติก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักค่ะนอกจากนี้ดอกอ่อนของมะรุมยังช่วยป้องกันหวัดและมีวิตามินซีสูงอีกด้วยค่ะดีที่สุดคือมองมะรุมเป็นอาหารต้องรับประทานอย่างเข้าใจคนเราต้องรับประทานหลากหลายค่ะรับประทานให้ครบทุกรสเพราะอาหารที่หลากหลายจะเข้าไปบำรุงหลายกลไกในร่างกายในทุกๆระบบค่ะมนุษย์เราต้องการอาหารหลายอย่างไม่ใช่จากมะรุมอย่างเดียวอย่าเข้าใจผิดอย่ามองมะรุมเป็นยาวิเศษนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในมะรุมเนี่ยก็มีวิตามินสูงมีสรรพคุณบำรุงสายตามีวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนและก็มีอาจจะมีฤทธิ์ทางเภสัชที่ช่วยต้านลดน้ำตาลได้บ้างค่ะการเลือกใช้ต้องระมัดระวังแต่การนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนั้นถือเป็นปริมาณที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของการเลือกที่จะมาดูแลสุขภาพแบบรวดเร็วโดยการไปซื้อมะรุมที่สกัดเป็นเม็ดเหมือนยาหรือว่าอาหารเสริมนั้นต้องดูให้ดีค่ะว่าส่วนใหญ่ออกฤทธิ์อย่างไรทางที่ดีรับประทานแบบสดเป็นอาหารจะปลอดภัยที่สุดค่ะลักษณะของมะรุมต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 5-10 เมตรส่วนใบประกอบแบบขนนกชนิดที่แตกใบย่อย3ชั้นยาว 20-40 เซนติเมตรออกเรียงแบบสลับใบย่อยยาว 1-3 เซนติเมตรรูปไข่ปลายใบและฐานใบหม่นผิวในด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขนเล็กน้อยค่ะส่วนดอกเป็นดอกช่อสีขาวออกที่ซอกวงกลีบเลี้ยงมี5กลีบกลีบดอกมี5กลีบเช่นกันค่ะผลออกเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีส่วนดอกและส่วนมนเป็นระยะตามความยาวของฝักเป็นฝักเหลี่ยมฝักยาว 20-50 เซนติเมตรค่ะประโยชน์ทางยาของมะรุมตำราพื้นบ้านใช้ใบมะรุมใช้พอกแผลเพื่อช่วยห้ามเลือดยอดอ่อนลวกรับประทานมะรุมเป็นอาหารดอกตากแห้งชงเป็นชาหรือต้มรับประทานน้ำเป็นยาค่ะฝักใช้ประกอบอาหารรับประทานเมล็ดใช้สกัดทำเป็นน้ำมันมะรุมเปลือกลำต้นและรากใช้ต้มกรองกากเพื่อรับประทานน้ำเป็นยาค่ะรากมีรสเผ็ด
หวานและขมแก้อาการบวมบำรุงไฟธาตุเปลือกจากลำต้นมีรสร้อนนำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ผ้าห่อทำเป็นลูกประคบหนึ่งให้ร้อนนำมาใช้ประคบแก้โรคปวดหลังปวดตามข้อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรับประทานเป็นยาขับลมในลำไส้ทำให้ผายหรือเลอคุมธาตุอ่อนๆแพทย์ตามชนบทจะใช้เปลือกมะรุมสดๆตำพอแหลกอมไว้ข้างแก้มเมื่อรับประทานสุราจะไม่รู้สึกเมาและแก้ไขสันนิบาตเพื่อลมได้ด้วยค่ะใบใช้รักษาโรคขาดอาหารในเด็กแรกเกิดถึง10ขวบและลดสถิติการเสียชีวิตพิการและตาบอดได้อย่างดีค่ะใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานให้อยู่ในภาวะควบคุมน้ำตาลได้สามารถใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยเพิ่มและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายผ่านผลิตผลจากมะรุมในระหว่างตั้งครรภ์เด็กที่เกิดมาจะไม่ติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ถ้ารับประทานอย่างน้อยอาทิตย์ละ3ครั้งยังช่วยให้คนทั่วๆไปสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้อีกด้วยค่ะใบยังช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ให้อยู่ในภาวะควบคุมได้การรักษาโรคเอดส์ที่ประสบผลสำเร็จในกลุ่มของประเทศแอฟริกาค่ะถ้ารับประทานสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งแต่ถ้าหากเป็นขึ้นมาจริงๆก็จะช่วยให้การรักษาพยาบาลง่ายขึ้นค่ะในบางกรณีสามารถหยุดการเจริญเติบโตของโรคร้ายได้ถ้าใช้ควบคู่ไปกับยาแพทย์แผนปัจจุบันค่ะหากผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาโดยรังสีการดื่มน้ำมะรุมจะช่วยให้การแพ้รังสีฟื้นตัวเร็วขึ้นและมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะใบยังช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบโรคเกาต์โรคกระดูกอักเสบโรคมะเร็งในกระดูกใบสามารถรักษาโรคตาเกือบทุกชนิดเช่นโรคตามืดตามัวเพราะขาดสารอาหารที่จำเป็นโรคตาต้อเป็นต้นค่ะหากรับประทานสม่ำเสมอจะทำให้ตามีสุขภาพที่สมบูรณ์รักษาโรคลำไส้อักเสบท้องเสียท้องผูกโรคพยาธิในลำไส้รักษาปอดให้แข็งแรงรักษาโรคทางเดินของลมหายใจและโรคปอดอักเสบเป็นยาปฏิชีวนะค่ะนอกจากนี้ใบยังชะลอความแก่กล่าวกันว่ามะรุมมีฤทธิ์ชะลอความแก่เนื่องจากในใบมะรุมมีสารฟอร์เวนอยด์ที่สำคัญคือรูทินซึ่งต้านอนุมูลอิสระดูแลอวัยวะต่างๆได้แก่จอประสาทตาตับและหลอดเลือดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการกินสารต้านอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมสภาพในเซลล์ของร่างกายได้ค่ะนอกจากนี้ใบยังมีฤทธิ์ลดไขมันและคอเลสเตอรอลในประเทศอินเดียมีการใช้ใบมะรุมลดไขมันในคนที่มีโรคอ้วนมาแต่เดิมการศึกษาการกินสารสกัดในหนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูงมีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเทียบกับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองมีปริมาณไขมันในตับและไตลดลงค่ะนอกจากนี้นะคะดอกของมะรุมยังช่วยบำรุงร่างกายขับปัสสาวะขับน้ำตาใช้ต้มทำเป็นน้ำชาดื่มช่วยให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นฝักรสหวานแก้ไขหรือลดไข้ค่ะเมล็ดของมะรุมนำเมล็ดมะรุมมาสกัดน้ำมันสามารถใช้ทำอาหารหรือรักษาโรคปวดตามข้อโรคข้อเสื่อมและรักษาโรคผิวหนังแก้ผิวแห้งใช้แทนยารักษาผิวให้ชุ่มชื่นรักษาโรคอันเกิดมาจากเชื้อราเนื้อในเมล็ดมะรุมใช้แก้ไอได้ดีค่ะการรับประทานเนื้อในเมล็ดเป็นประจำสามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายได้ดีค่ะคุณค่าทางโภชนาการของมะรุม
กล่องโภชนาการกรมอนามัยแสดงคุณค่าทางโภชนาการของฝักมะรุมปริมาณ100กรัมดังนี้ค่ะพลังงาน37กิโลแคลอรี่น้ำ 89.9 กรัมโปรตีน 2.2 กรัมไขมัน 0.2 กรัมคาร์โบไฮเดรต 6.6 กรัมใยอาหาร 1.2 กรัมเท่า 1.1 กรัมแคลเซียม 9 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 26 มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 1.6 มิลลิกรัมวิตามิน A 53 ไมโครกรัมไทอามิน 0.05 มิลลิกรัมไลโบฟาวิน 0.05 มิลลิกรัมไนอาซิน 0.6 มิลลิกรัมวิตามินซี 262 มิลลิกรัมค่ะนอกจากนี้ยังมีการค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวางที่จะนำพืชชนิดนี้มาใช้รักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์เราค่ะเนื่องจากมะรุมเป็นพืชที่มีธาตุอาหารปริมาณสูงมากนั้นคือมีโปรตีนสูงกว่านมสด2เท่ามีวิตามิน A มากกว่าแครอท3เท่ามีวิตามินซี 7 เท่าของส้มมีแคลเซียม 3 เท่าของนมสดมีโพแทสเซียม 3 เท่าของกล้วยมีใยอาหารและพลังงานไม่สูงมากนักเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักค่ะประโยชน์ของมะรุมในทางการแพทย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองพบว่ามะรุมมีฤทธิ์ที่น่าสนใจมากมายดังนี้ค่ะ 1. ลดความดันโลหิตสารสกัดน้ำและเอทานอลของใบมะรุมรวมไปถึงสารสกัดเอทานอลของผลและฟักของมะรุมที่พบในสารสกัดเมทานอลของฟักมะรุมแห้งและเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสัตว์ทดลอง 2. ต้านการเกิดเนื้องอกและมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ซึ่งทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลได้วิจัยศักยภาพของฝักมะรุมต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูและพบว่าในเชิงป้องกันมะเร็งหนูที่ได้รับสารอาหารผสมผงฝักของมะรุมในความเข้มข้นทุกขนาดสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้แต่กลุ่มหนูที่ได้รับสารอาหารผสมผงฝักมะรุมในปริมาณความเข้มข้นสูงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะส่วนในเชิงรักษากลับพบว่าหนูที่ได้รับอาหารผสมผงฝักมะรุมในความเข้มข้นต่ำมีจำนวนก้อนมะเร็งลำไส้ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับผงฝักมะรุมในโดสที่สูงค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษาชนิดอื่นๆยังพบว่าสารสกัดสำคัญจากใบมะรุมยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็งของหนูที่เป็นมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยค่ะ 3. ลดระดับคอเลสเตอรอลสารสกัดน้ำของใบมะรุมมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเกิดพลักในเลือดของหนูและกระต่ายที่ถูกกระตุ้นให้ได้รับอาหารไขมันสูง 4. ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารสกัดเมทานอลของใบและดอกของมะรุมสามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูทดลองได้และสารสกัดใบมะรุมยังมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะ 5. ป้องกันตับอักเสบจากการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุมสารสกัดน้ำและเอทานอลจากดอกมะรุมมีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ตับของหนูทดลองได้ค่ะ 6. ต้านและกำจัดอนุมูลอิสระงานวิจัยพบสรรพคุณต้านออกซิเดชันของใบเมล็ดและรากของมะรุมโดยพบสารสำคัญในการต้านและกำจัดอนุมูลอิสระในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองได้ค่ะ 7. ต้านเชื้อแบคทีเรียสารสกัดจากใบเมล็ดเปลือกต้น
เปลือกรากของมะรุมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หลายชนิดเลยทีเดียวค่ะ 8. ลดระดับน้ำตาลในเลือดจากการศึกษาสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดของมะรุมพบว่าผงใบแห้งสารสกัด 95% เอทานอลและเท่าจากเปลือกต้นมะรุมมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติและหนูที่เป็นเบาหวานส่วนสารสกัดเมทานอลจากเปลือกรากแสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูได้ค่ะ 9. ต้านการอักเสบชาชงน้ำร้อนและสารสกัดเมทานอลจากรากมะรุมมีสรรพคุณยับยั้งอาการบวมจากการอักเสบที่อุ้งเท้าของหนูและส่วนเมล็ดแก่สีเขียวสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดแห้งและสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมะรุมมีผลลดการอักเสบของทางเดินหายใจในหนูตะเภาได้ซึ่งตำรับยาพื้นบ้านได้นำสรรพคุณนี้ไปใช้บำบัดอาการผิดปกติจากภูมิแพ้อีกด้วยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าสรรพคุณของมะรุมข้างต้นเป็นการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่ามะรุมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะที่ทางการแพทย์มีความพยายามจะศึกษาสรรพคุณของมะรุมต่อไปเพื่อหวังว่าจะใช้ประโยชน์ของมะรุมในการรักษาโรคได้จริงๆในสักวันค่ะเมื่อถามว่ามะรุมลดน้ำหนักได้จริงไหมต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันไม่มีการศึกษาในคนที่แน่ชัดว่ามะรุมมีสรรพคุณลดน้ำหนักได้ทว่ามะรุมก็เป็นผักพื้นบ้านที่มีไฟเบอร์เยอะให้พลังงานต่ำและยังมีสารสำคัญและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายแถมในการทดลองกับหนูยังพบฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยดังนั้นหากคุณผู้ชมจะกินมะรุมเป็นอาหารในบางมื้อก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพที่น่าสนใจแต่หากหวังผลในการลดน้ำหนักอย่างจริงจังคงต้องลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนรายการของเรามาอย่างยาวนานนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะมีมากมายให้คุณผู้ชมเลือกหลายรายการเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่ามีทั้งบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเราครอบคลุมดูแลใส่ใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รักในสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต้องบอกเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราเหมาะมากๆผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราไม่มีการใส่สารเคมีเราใส่แค่สมุนไพรเท่านั้นที่จะอัดแน่นในการดูแลให้กับคุณผู้ชมครอบคลุมทั่วร่างกายใครที่เป็นห่วงว่าจะมีสารเคมีที่จะส่งผลทำให้ตกค้างตามผิวหนังหรือว่าเส้นผมแล้วเข้าสู่ร่างกายหมดกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าจาเป่าของเราไว้ใจได้ผลิตภัณฑ์จาเป่าอยู่มายาวนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราเชื่อถือได้ค่ะวันนี้บิมขอแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดที่เริ่มต้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะในส่วนของครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมหงอกผมขาวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีผมดกสลวยสวยงามเป็นธรรมชาติผ่านการทำสีผมหลากหลายสีมาแล้วอยากจะมีผมที่ดำดูเป็นธรรมชาติและส่วนผสมมาจากธรรมชาติแท้ๆบีมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าค่ะสามารถปกปิดผมหงอกผมขาวได้ดีมากๆหลายท่านอาจจะกังวลมากๆถ้าใครที่เคยย้อมผมเคยทำสีผมเคยยืดผมมาก่อนจะรู้ดีเลยนะคะว่าเวลาเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะในส่วนของคนที่แพ้ค่อนข้างง่ายเวลาสัมผัสหรือว่าโดนกับสารเคมีต่างๆถ้าบางคนแพ้ง่ายหนังศีรษะอาจจะถึงขั้นลอกได้
ผมแห้งและผมแตกปลายจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเลยนะคะถ้าทำผมที่มีสารเคมีเยอะๆแต่ถ้าคุณผู้ชมบางท่านรู้สึกว่าประสบพบเจอปัญหาผมงอกผมขาวเริ่มขึ้นไม่อยากให้ผมแห้งไม่อยากให้ผมเสียและไม่อยากให้ผมต้องเจอกับสารเคมีเยอะๆนะคะแนะนำให้ลองใช้ครีมย้อมผมของทางจาเป่าได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ผสมไฮโดรเจนโปรออกไซด์ที่สามารถกัดเส้นผมของคุณผู้ชมทำให้ผมเสียครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าไม่ใส่นะคะและที่สำคัญเลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นบางท่านเวลาอายุเริ่มเยอะขึ้นเจอสารเคมีนิดหน่อยแค่สูดดมนิดเดียวก็วิงเวียนศีรษะแล้วค่ะและถ้าเป็นน้ำยาย้อมผมทั่วๆไปแล้วนะคะเวลาย้อมผมก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีกลิ่นของสารเคมีต่างๆและกลิ่นค่อนข้างแรงพอเวลาสูดดมเข้าไปบางคนไม่ชอบกลิ่นบางคนแพ้ง่ายแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าไม่มีกลิ่นเหม็นย้อมเสร็จคนรอบข้างแทบดูไม่ออกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมย้อมผมมาเพราะว่าไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเป็นน้ำยาย้อมผมทั่วๆไปคือย้อมมาเดินไม่ทันถึง100เมตรกลิ่นก็แทบจะโชยมาแล้วนะคะแล้วเวลากลิ่นมันติดเนี่ยมันไม่ได้ติดแค่1วันหรือว่าติดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วหายไปนะคะเพราะกลิ่นมันติดอยู่นานต้องสระหลายรอบกลิ่นถึงจะเริ่มจางไปทำให้คนรอบข้างเองก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นอีกด้วยซึ่งบางทีย้อมไปแล้วสีดันเปื้อนหน้าผากเปื้อนหูหรือท้ายทอยสำหรับคนที่ย้อมเองที่บ้านนะคะหรือบางคนไปย้อมที่ร้านก็ยังมีสีที่เปื้อนได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหามากๆเมื่อน้ำยาย้อมผมไปเปื้อนทีหนึ่งล้างออกก็ยากถึงขั้นต้องปล่อยให้หายไปเองเลยนะคะแถมบางครั้งผมอาจจะเสียเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเส้นผมของเราเมื่อโดนไฮโดรโปรออกไซด์อาจจะทำให้ผมร่วงผมขาดผมแห้งเสียอีกด้วยแต่ถ้าใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะคะสบายใจได้เลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆโดยสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองง่ายๆได้เลยค่ะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะหลังจากสระผมเสร็จแล้วเช็ดผมพอหมาดใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าชโลมได้เลยค่ะตรงบริเวณไหนที่รู้สึกว่าผมขาวเป็นพิเศษสามารถเน้นบริเวณนั้นได้เลยค่ะเพียงหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดท่านก็จะได้ผมที่นุ่มเงางามสวยเป็นธรรมชาติผมไม่แห้งเสียไม่มีกลิ่นเหม็นที่สำคัญไม่มีสารเคมีอีกด้วยค่ะไม่ต้องง้อร้านเสริมสวยเลยค่ะเพราะเอาเข้าจริงทำผมแต่ละทีราคาไม่ใช่น้อยๆใช้เวลานานแถมยังมีสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายเราอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเข้าร้านเสริมสวยบ่อยๆจะทำให้สารเคมีสะสมไปตลอดจะเป็นผลร้ายในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นบีมขอแนะนำเลยค่ะครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าและอีกผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำให้ลองซื้อไปใช้ควบคู่กันนะคะนั่นก็คือแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าค่ะบอกได้เลยค่ะมีสรรพคุณที่เยอะมากซึ่งแชมพูมะกรูดของทางจาเป่านะคะก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่มีหนังศีรษะที่แห้งหรือปัญหาเกี่ยวกับรังแคที่เกิดขึ้นบริเวณหนังศีรษะและผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายชี้ฟูดูไม่สวยงามตอบโจทย์มากๆค่ะซึ่งบีมเข้าใจเลยนะคะสำหรับใครที่มีผมร่วงเพราะตัวบีมเองทำสีผมนิดหน่อยแค่หวีผมผมก็ร่วงเต็มพื้นแล้วค่ะคุณผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าติดต่อกันจะทำให้ผมของคุณผู้ชมจากที่เป็นคนผมเสียผมแห้งและผมขาดหลุดร่วงจะทำให้ผมหนาขึ้นปัญหาผมขาดหลุดร่วงก็จะน้อยลงและสำหรับใครที่มีหนังศีรษะที่แห้งคันศีรษะเป็นรังแคบ่อยๆหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีบุตรหลานที่พบเจอปัญหาการเป็นเหาใช้ตัวไหนก็ไม่ดีขึ้นอยากให้ลองใช้แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าดูค่ะที่สำคัญผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าทำมาจากมะกรูดแท้ๆ 100%มีทั้งเนื้อมะกรูดน้ำมันมะกรูดเข้มข้นใน1ขวดบรรจุมะกรูด 8-15 ลูก
พื่อที่จะได้แชมพูมะกรูดจากธรรมชาติแท้ๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันค่ะใครที่ผ่านการเจอสารเคมีมาไม่ว่าจะเป็นน้ำยาดัดผมหรือว่ายืดผมและทำให้ผมเสียลองใช้ตัวนี้ดูค่ะใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผมมันจะค่อยๆได้รับการฟื้นฟูจากเดิมที่รู้สึกว่าผมแห้งผมเสียผมก็จะเริ่มกลับมาชุ่มชื่นค่ะเวลาหวีผมคุณผู้ชมก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหวีง่ายขึ้นผมไม่พันกันและไม่ขาดดุดร่วงหลังใช้ผมจะนุ่มสลวยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เคยเจอสารเคมีจากการทำสีผมหรือว่าบางคนด้วยอายุที่มากขึ้นหรือบางคนอาจจะแพ้น้ำยาย้อมผมแพ้แชมพูหลายๆยี่ห้อที่เคยใช้มาบางทีแต่ละยี่ห้อเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่ายี่ห้อไหนจะมีสารเคมีมากยี่ห้อไหนจะมีสารเคมีน้อยแต่บางทีผมแล้วก็เส้นผมของเรามันไวต่อสารเคมีเวลาใช้ไปแล้วปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีผมก็เริ่มร่วงบางทีหนังศีรษะก็เริ่มลอกกลายเป็นรังแคนะคะคุณผู้ชมที่เจอปัญหาเหล่านี้ลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่าแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าตัวนี้มีสมุนไพรแท้ๆทำมาจากมะกรูด 100% ออร์แกนิกมากๆเวลาใช้คนที่แพ้ง่ายแนะนำมาใช้ตัวนี้เลยค่ะบางคนแพ้สารเคมีทำให้ผมร่วงบางคนอาจจะไม่แพ้อะไรแต่เวลาอายุเยอะขึ้นบางคนมีกรรมพันธุ์ผมมันก็จะเริ่มร่วงเส้นผมรากผมหนังศีรษะต่างๆไม่แข็งแรงคุณผู้ชมลองใช้ตัวนี้ก่อนค่ะเชื่อว่าเวลาใช้ไปสักพักใช้ไประยะหนึ่งแล้วจากเดิมนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นคนที่มีอาการเส้นผมแพ้ง่ายเส้นผมหลุดร่วงง่ายเวลากวาดพื้นห้องก็จะเจอเส้นผมที่ร่วงเยอะบางทีอาบน้ำแล้วก็ล้างห้องน้ำเนี่ยตามท่อระบายน้ำต่างๆเจอเส้นผมเป็นกระจุกอยากให้คุณผู้ชมลองใช้ตัวนี้ดูค่ะแล้วปัญหาพวกนี้จะหมดไปทันทีมีแชมพูมะกรูดแล้วก็ต้องมีครีมนวดผสมโปรตีนไข่ค่ะถ้าใช้ควบคู่กันก็จะเห็นผลดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่นี้ใครที่ผ่านการทำสีผมผ่านการทำสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหนีบผมดัดผมยืดผมอยู่เป็นประจำหรือว่าผมขาดดุดร่วงผมแตกปลายชี้ฟูแล้วอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมบิมขอแนะนำเป็นครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ค่ะท่านสามารถซื้อไปใช้ควบคู่กับแชมพูมะกรูดได้เลยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมสระผมด้วยการใช้แชมพูมะกรูดแล้วนะคะสามารถใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ใช้บำรุงเส้นผมหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นล้างออกแล้วผมจะนุ่มสลวยหวีง่ายปัญหาผมขาดดุดร่วงและแตกปลายก็จะลดน้อยลงค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับท่านอื่นเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าสมุนไพรตัวนี้มีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้รู้แล้วนำไปใช้รู้แล้วนำไปเผยแพร่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะมะรุมทำอาหารอะไรได้บ้างเมนูมะรุมสามารถทำได้หลากหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งต้มผัดแกงทอดยำอย่างเช่นแกงส้มมะรุมยำฝักมะรุมดอกหรือฝักมะรุมชุบแป้งทอดไข่เจียวใบมะรุมแกงอ่อมมะรุมมะรุมต้มจิ้มน้ำพริกต้มจืดหมูสับใบมะรุมอ่อนยอดมะรุมผัดไฟแดงแกงใบมะรุมใส่ปลาย่างใครมีต้นมะรุมที่อยู่ที่บ้านอยากให้ต้องลองค่ะลองสักเมนูหนึ่งคุณผู้ชมโดยหากจะรับประทานใบมะรุมแล้วเนี่ยควรใช้ใบสดที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนจนมากเกินไปค่ะนำไปลวกแต่พอดีไม่ต้องสุกมากค่ะเพราะหากถูกความร้อนนานเกินไปอาจสูญเสียคุณค่าทางอาหารถ้าหากรับประทานสดได้ก็จะดีมากค่ะชามะรุมสรรพคุณเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดฮิตค่ะอย่างที่ทราบนะคะก็จะทราบกันได้ดีอย่างเบื้องต้นเลยว่า
มะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายสำหรับชามะรุมส่วนใหญ่จะนิยมสกัดมากจากส่วนของใบมะรุมค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่างกายมากมายเลยค่ะซึ่งชามะรุมมีสรรพคุณช่วยลดไขมันและระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายจากการศึกษาในห้องทดลองพบว่ามะรุมสามารถช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในหนูทดลองอย่างมีนัยสำคัญได้ค่ะนอกจากนี้มะรุมยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายชามะรุมสรรพคุณต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารชามะรุมมีสรรพคุณมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและช่วยป้องกันอาการตับอักเสบชามะรุมมีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยเนื่องจากในใบมะรุมมีฟลาโวนอยด์ที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ชามะรุมยังมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตจากการศึกษางานวิจัยพบว่ามะรุมมีสาระสำคัญประเภทที่เรียกได้ว่าดีมากค่ะที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตรวมทั้งช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นจากความดันโลหิตสูงได้นอกจากนี้มะรุมยังช่วยบำรุงสายตามีการศึกษาที่พบว่ามะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่มีวิตามินเอที่สูงมากสามารถใช้เพื่อรักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตารวมไปถึงยังช่วยบำรุงสุขภาพตาให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะยิ่งใครนะคะที่จำเป็นต้องใช้สายตาเป็นเวลานานนะคะอาจเกิดอาการตาล้าตาพร่ามัวได้ค่ะชามะรุมมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คืออย่างที่รู้กันดีที่บีมได้บอกไปข้างต้นแล้วนอกจากนี้นะคะการดื่มน้ำมะรุมบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากการรักษาด้วยรังสีในผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะวิธีการชงชามะรุมจากใบมะรุมสด 1. เลือกใบมะรุมสดที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะ 2. ผึ่งใบมะรุมในที่ร่มจนใบแห้งและกรอบหรืออาจนำใบมะรุมไปคลั่วอีกครั้งเพื่อไล่ความชื้นออกค่ะ 3. นำใบมะรุมที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียดสามารถเก็บไว้ทานได้เรื่อยๆโดยให้เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดทึบแสงค่ะ 4. การชงชาให้แช่ใบมะรุมที่บดไว้ลงในน้ำร้อนประมาณ 3-5 นาทีจากนั้นกรองเอาใบชาออกอาจจะเลือกผสมกับน้ำผึ้งหรือมะนาวลงไปด้วยก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยต่อไปเนี่ยบีมจะขอแนะนำเป็นเมนูที่เรียกได้ว่ายอดฮิตสำหรับคนใต้หรือแม้กระทั่งภาคกลางเองก็อาจจะมีบางครอบครัวหรือว่าบางบ้านที่นิยมรับประทานด้วยค่ะนั่นก็คือแกงส้มมะรุมแกงส้มมะรุมอาหารไทยที่แสนจะอร่อยประโยชน์เยอะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งวันนี้บีมจะชวนทุกคนนะคะไปทำเมนูแกงส้มมะรุมที่บอกได้เลยว่าอร่อยแถมวิธีทำก็ไม่ยากอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วจดสูตรแล้วก็เข้าครัวไปด้วยกันเลยค่ะสูตรวิธีทำแกงส้มมะรุมวิธีทำแกงส้มมะรุมกุ้งทำไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงโขลกเครื่องแกงเสร็จแล้วนำไปใส่น้ำต้มใส่มะรุมใส่กุ้งใส่มะขามเปียกปรุงรสให้กลมกล่อมจัดเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยๆอร่อยฟินกันทั้งบ้านแน่นอนค่ะส่วนผสมแกงส้มมะรุม 1. กุ้ง500กรัม 2. น้ำพริกแกงส้ม100กรัม 3. มะรุม800กรัม4. น้ำมะขามเปียก1ส่วน4ถ้วยตวง 5. น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ 6. น้ำตาลปี๊บ1ช้อนชา 7. น้ำต้มปลา4ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำพริกแกงส้ม 1.
พริกแห้งแกะเม็ดแช่น้ำ 1-2 ถ้วยตวง 2. หอมแดงซอย 1-2 ถ้วยตวง 3. กะปิ 1-2 ช้อนชา 4. เกลือป่น 1 ช้อนชา 5. เนื้อปลาช่อนต้ม 1 ขีดค่ะวิธีทำแกงส้มมะรุมกุ้ง 1. ตั้งหม้อต้มน้ำนำปลาช่อนไปต้มจนสุกดีเตรียมไว้ค่ะ 2. นำมะรุมปอกเปลือกเตรียมไว้ 3. นำกุ้งไปล้างให้สะอาดแกะเปลือกเด็ดหัวผ่าหลังชักเส้นดำออกเตรียมไว้ค่ะ 4. โขลกพริกแกงกับเกลือป่นให้ละเอียดใส่หอมแดงโขกต่อจนละเอียดจากนั้นใส่กะปิแล้วก็โขลกให้เข้ากันค่ะ 5. ใส่เนื้อปลาช่อนต้มไม่เอาหนังนะคะคุณผู้ชมจากนั้นลงไปโขลกในพริกแกงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมไว้ 6. นำน้ำต้มปลามาต้มให้เดือดจากนั้นนำน้ำพริกแกงส้มใส่ลงไปในหม้อต้มจนเดือดค่ะ 7. ใส่มะรุมที่ปลอกเปลือกแล้วลงไปในหม้อน้ำแกงพอเดือดจากนั้นเนี่ยปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไฟอ่อนให้มะรุมเปื่อยค่ะชิมรสตามชอบได้เลย 8. จากนั้นใส่กุ้งลงไปต้มให้เดือดอีกครั้งค่ะปิดเตาตักใส่ชามเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหรือไข่เจียวชะอมพร้อมทานเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็แถมยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแม้ว่ามะรุมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดังนี้ค่ะ 1. ไม่ควรกินมะรุมในปริมาณที่มากเกินไป 2. สตรีมีครรภ์ควรระมัดระวังการรับประทานมะรุมในทุกๆส่วนค่ะ 3. ผู้ป่วยที่กินมะรุมติดต่อการเป็นเวลานานควรหมั่นตรวจการทำงานของตับด้วยค่ะ 4. ผู้ป่วยโรคเลือดควรหลีกเลี่ยงมะรุมค่ะ 5. ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานมะรุมค่ะที่สำคัญการที่เราจะรับประทานอะไรถ้าเรารู้จักสรรพคุณของสมุนไพรรู้ว่าสิ่งที่เราจะรับประทานไปนั้นจะเกิดผลดีอย่างไรแต่เหรียญมี2ด้านนะคะคุณผู้ชมการที่บีมมานำเสนอสมุนไพรดีๆให้กับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเห็นว่ามันดีจึงรับประทานเยอะเกินไปแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะเกิดการสะสมอาจทำให้เกิดผลร้ายในอนาคตได้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ2โลกสมุนไพรแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ